สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกระบี่วันนี้เวลา 9:55 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอุทยานแห่งชาติทานโบขอรณีอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ทอดพระเนตรงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบเนเล่กระบี่2018จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า30องค์กรระหว่างวันที่2พฤศจิกายน2561ถึง28กุมภาพันธ์2562มีศิลปินต่างชาติและศิลปินไทยกว่า70คนจาก33ประเทศมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทำให้กระบี่ทั้งเมืองกลายเป็นเมืองศิลปะในแนวคิด Edge of the Wonderland หรือสุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์นับเป็นครั้งแรกที่ผลงานศิลปะจัดวางอยู่กลางแจ้งในพื้นที่ทางธรรมชาติหลายพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ซึ่งนอกจากความสวยงามของทะเลที่มีชื่อเสียงแล้วจังหวัดกระบี่ยังมีสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยงามจำนวนมากเพื่อให้จังหวัดกระบี่กลายเป็นเมืองศิลปะระดับโลกเป็นจุดหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกผลงานศิลปะที่จะแสดงที่อุทยานแห่งชาติทานโบกขอรณีได้แก่ประติมากรรมรูปสัตว์ผลงานของศิลปินชาวเวียดนามและไทยได้แรงบันดาลใจจากตำนานมโนรากินรีนิทานพื้นบ้านของอินโดนีเซียศิลปินทั้งสองร่วมกันสร้างแอนิมอลเป็นกลุ่มประติมากรรมรูปสัตว์ต่างๆมีแกนในเป็นรูปเทพกินรีสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกของสัตว์ที่มีความสำคัญแต่เปราะบางตู้โทรศัพท์สาธารณะและไม้กลายเป็นหินผลงานของศิลปินชาวฮ่องกงที่เห็นว่าโทรศัพท์คือนวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่เชื่อมโยงผู้คนที่อยู่ห่างไกลกันปัจจุบันทุกคนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้นตู้โทรศัพท์สาธารณะจึงเป็นอนุสรณ์ที่ไม่มีประโยชน์ศิลปินจึงเปลี่ยนตู้โทรศัพท์ให้เป็นพื้นที่แห่งการใคร่ครวญนำตู้โทรศัพท์ไปตั้งไว้ในพื้นที่ธรรมชาติที่ห่างไกลแล้วแทนที่โทรศัพท์ด้วยไม้ที่กลายเป็นหินเป็นประจักษ์พยานของการเวลาให้พิจารณาและสื่อสารกับตัวเองLetter เป็นผลงานศิลปินของชาวญี่ปุ่นมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานจากความสนใจในพลังของธรรมชาติและจักรวาลโดยเฉพาะกลศาสตร์ควอนตัมตลอดชีวิตการทำงานได้สร้างชื่อเสียงจากการใช้ลมวาดในกลศาสตร์ควอนตัมชีวิตและความตายไม่ต่างกันเขาได้วาดโปสการ์ดด้วยใบไม้และลมของจังหวัดกระบี่และส่งโปสการ์ดนี้ไปให้กับภรรยาจัดวางกรอบไม้รูปบ้านเอาไว้ในบ่อน้ำแห่งหนึ่งของน้ำตกทานโบขอรณีปีกเปล่านี้วางลงบนกระดาษและเขียนขึ้นโดยมีเสียงของละครกินรีประกอบต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังบริเวณสาทานโบขอรณีเป็นจุดชมวิวทานน้ำไหลลอดปากถ้ำที่เป็นไฮไลท์ของอุทยานซึ่งมีพื้นที่บางส่วนเป็นเขาสูงชันเป็นหน้าผาเป็นหมู่เกาะในทะเลอันดามันและเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารโอกาสนี้ทรงวาดภาพเป็นภาพเพื่อนผีหัวโตโดยผีหัวโตเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของอุทยานก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรสะพานเขาวงกตผลงานของศิลปินชาวสิงคโปร์ที่ชอบสร้างความลวงตาเป็นเสมือนเขาวงกตที่ไม่มีกำแพงหรือพรมแดนทางกายภาพศิลปินนำแนวคิดนี้มาจากเส้นทางหลากหลายที่นักท่องเที่ยวเข้าไปชมน้ำตกทานโบกขอรณีจะได้เผชิญหน้ากับสะพานที่ถูกทิ้งร้าง2สะพานในพื้นที่ที่มีลักษณะเหมือนกันเมื่อผู้ชมต้องเจอสะพานนี้ซ้ำก็จะได้ความรู้สึกของการเจอสิ่งที่เคยเห็นมาก่อนและตั้งคำถามว่าพวกเขากลับมาที่เดิมหรือไม่นอกจากนี้สะพานทั้งสองจะมีเศษหนังสือพิมพ์จีนที่มีข่าวเรื่องนักเขียนจีนที่หายตัวไปที่เกาะสุมาตราช่วงสงครามโลกครั้งที่2ติดอยู่เป็นการย้ำเตือนและเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่ถูกลืมและเชื่อมโยงเข้ากับเรื่องเล่าที่เปิดกว้างในบริบทที่กว้างกว่าต่อมาเวลา 12:03 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทยประจำปี2561ณวัดราชรังสรรค์ตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลนำปัจจัยไปบูรณปฏิสังขรณ์หลังคาอุโบสถวัดซุ้มประตูเรือนแก้วและซุ้มหน้าต่างเรือนแก้วที่ชำรุดมียอดเงิน 6,128,048.25 บาทวัดราชรังสรรค์เดิมชื่อวัดบ้านอ่าวลึกใต้ต้นประดู่ชาวบ้านเรียกว่าวัดหลาดใต้หรือตลาดใต้สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายรองอมาตรีลาวันวุฒิกรหรือเอียดบุรนันท์สร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อปี2456และในปี2516นายรังสรรค์บรรณกิจพีรพลในอำเภอในขณะนั้นได้อาราธนาพระครูสุเมธีธรรมประสาทจากวัดในอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงามาเป็นเจ้าอาวาสพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็นวัดราชรังสรรค์
ในปี2514ถึง2518วัดแห่งนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างและในปี2535ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นจากกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมต่อมาปี2489ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาซึ่งปัจจุบันมีพระครูโสภิตธรรมนิเทศเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุ28รูปสามเณร1รูปในวัดมีเสนาสนะเช่นอุโบสถศาลาการเปลี่ยนศาลา100ปีกุฏิสงฆ์ศาลาบูรพาจารย์และอาคารศูนย์ ICT ชุมชนประจำตำบลอ่าวลึกใต้เป็นศูนย์ศึกษาค้นคว้าข้อมูลแก่พระภิกษุและประชาชนในพื้นที่ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอยู่ภายในบริเวณวัดอย่างทั่วถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จถึงยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันศุกร์ที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2561เวลา 15:40 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย12ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยมีนายวีรชัยพลาสไรเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันดีซีและภริยานายวิทยวัฒน์ศรีวิหกเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กและภริยานายนิพนธ์เพชรพรประภาสกงสุลใหญ่ณ นครนิวยอร์กและภริยาพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวร ณ นครนิวยอร์กเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังโรงแรมที่ประทับ JW Marriott SS House ณ นครนิวยอร์กในการนี้นายสุภาพโปร่งธุระเอกอัครราชทูตรองผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์เวรรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง3เหล่าทัพพร้อมด้วยหัวหน้างานทีมประเทศไทยประจำ นครนิวยอร์กและคู่สมรสข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันดีซีคณะผู้แทนณ นครนิวยอร์กและสถานกงสุลใหญ่ณ นครนิวยอร์กและคู่สมรสเฝ้ารับเสด็จวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2561เวลา 18:00 นตามเวลาท้องถิ่นของ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังภัตตาคารเดลฟิสโคดับเบิลอีเกิลสเต็กเฮาส์พระราชทานพระวโรกาสให้นายวีรชัยพลาสไรเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันดีซีและภริยานายวิทยวัฒน์ศรีวิหกเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กและภริยาเฝ้าถวายพระกยาหารค่ำในโอกาสที่เสด็จไปทรงงานทางวิชาการและวิทยาศาสตร์การแพทย์ณมหาวิทยาลัยโคลัมเบียณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธบดีทรงร่วมงาน World Travel Market 2018ที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่5พฤศจิกายน2561เวลา 16:32 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าประเทศไทย7ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังคูหาประเทศไทยภายในอาคารเอ็กเซลลอนดอนทรงร่วมงาน World Travel Market 2018จัดขึ้นเป็นครั้งที่38เป็นงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดในสหราชอาณาจักรมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเฝ้ารับเสด็จในการนี้
พระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนไทยเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเราที่เป็นประชาชนธรรมดาก็สามารถไปช่วยกันเล่าเรื่องของเมืองต่างๆโดยเฉพาะคนโลเคอลคนที่อยู่เมืองนั้นๆก็สามารถเล่าเรื่องของเรื่องราวแล้วก็โชว์ความสวยความงามศักยภาพของเมืองของตัวก็ในที่นี้ก็คือเราต้องการประชาสัมพันธ์เมืองรอง55จังหวัดที่ไม่ได้เป็นmain destination อยู่แล้วและเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเราตอนนี้ททท.ก็มีการรณรงค์ในการท่องเที่ยวอย่างอนุรักษ์อย่างยั่งยืนให้รักษาทรัพยากรของธรรมชาติไว้โดยเฉพาะอย่างก็มีการไม่ทิ้งขยะการทำให้บ้านเมืองเราสะอาดการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างนี้ตอนนี้ก็มีการรณรงค์เรื่องพลาสติกการเขาก็รณรงค์กันทั่วโลกทีนี้ตอนนี้ไทยก็เริ่มรณรงค์ด้วยตอนรณรงค์กันทั่วโลกที่จริงเขามีไม่รู้ใครรู้จักhashtag for ocean ใช่ไหมเขาแบบเราซื้อลูกปัดแล้วก็ลูกปัดเขาทำด้วยพลาสติกเหล่านี้มันพลาสติกบางทีก็ยากในการที่จะมารีไซเคิลอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าททมีอัพไซเคิลไทยแลนด์ก็ททแล้วก็ปตท.อะไรเงี้ยแล้วก็หลายคนยังไงก็ตามก็ช่วยกันจากขยะพลาสติกก็จะมาทำสิ่งที่เราจะใช้มารีไซเคิลได้แต่อันนี้เขาบอกว่าเราซื้อสร้อยอันหนึ่งเราเขาจะไปเก็บขยะพลาสติกมา1ปอนด์นิดเดียวแต่ไงก็ตามมันก็เป็นการอะไรโปรโมทอะไรเหมือนเป็นการสร้างกระแสอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องสร้างกระแสในการที่จะรักษาธรรมชาติไว้เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีความยั่งยืนในการท่องเที่ยวถ้าเราไม่รักษาอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ของเราในการนี้ทรงฉายพระรูปกับคณะสื่อมวลชนนายพิษณุสุวรรณชตเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนและภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงคณะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยงาน World Travel Market 2018จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการนำเที่ยวโดยปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นในแนวคิด Amazing Thailand Eat Thai Visit Thai หรือวิถีกินวิถีถิ่นซึ่งมีความต่อเนื่องจากปีที่แล้วเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆโดยใช้อาหารถิ่นเชื่อมโยงไปสู่การเดินทางในจังหวัดเมืองรองของประเทศไทยเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนพร้อมกันนี้ทรงสาธิตการทำเครื่องดื่มค็อกเทลแบบไทยรสลาบสอดคล้องกับแนวคิดวิถีกินวิถีถิ่นโดยมีส่วนผสมเช่นหอมแดงข้าวคั่วซึ่งแต่ละวัตถุดิบสามารถเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆได้จากนั้นทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยซึ่งได้จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่เจรจาธุรกิจปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยเข้าร่วมงาน41แห่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่เคยเข้าร่วมงานแล้วประสบผลสำเร็จและมีบางส่วนที่เข้าร่วมงานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังมีพื้นที่นำเสนอด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมของการกีฬาแห่งประเทศไทยเผยแพร่มวยไทยมีการสาธิตของครูดามยิมอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยด้านการต่อสู้การนำเสนอด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารแกสโทรโนมีทัวริซึมการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและแหล่งท่องเที่ยวใหม่รวม7เส้นทางผ่านอาหารถิ่นการเผยแพร่ข้อมูลของสายการบินการสาธิตงานคร่ำเงินคร่ำทองของสถาบันสิริกิติ์ซึ่งชาวต่างชาติเริ่มให้ความสนใจตลอดจนการเข้าร่วมของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ชนะเลิศการประกวดโครงการ TAT Startup ผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้าน Travel Tech สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลเนื่องจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวปัจจุบันใช้งานแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นเช่นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันภายในงานครั้งนี้ยังมีการมอบบัตร Thailand Privilege Card
แก่อาสาสมัครนักดำน้ำชาวอังกฤษซึ่งให้ความช่วยเหลือสมาชิกทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายโดยมีสิทธิประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการเดินทางเยือนประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันนี้เวลา 15:27 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินดามาตรเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องในเทศกาลออกพรรษาวัดสุวรรณดารารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อวัดทองเป็นวัดที่พระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างไว้ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามตามชื่อของพระราชบิดาและพระราชมารดาว่าวัดสุวรรณดารารามพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบสมัยอยุธยาคือมีฐานอ่อนโค้งคล้ายเรือสำเภาภายในประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจำลองภายในพระวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเขียนสีน้ำมันเกี่ยวกับพระราชพงศาวดารของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเชื่อว่าเป็นจิตรกรรมสีน้ำมันบนฝาผนังปูนแห่งแรกของประเทศบัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงเพ่งต้องการยอมอนุญาตให้แก่พระภิกษุกาเยนานาคาริโรบอนเยทังพระปัสสะปัจจินาตุสังอุปันนาจากนั้นเวลา 16:55 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตรเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารอำเภอบางปะอินวัดนิเวศธรรมประวัติเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอินเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอินพระอุโบสถของวัดสร้างเลียนแบบโบสถ์ในคริสตศาสนาเป็นศิลปะแบบโกธิกภายในประดิษฐานพระพุทธนฤมลธรรมโอภาสพระประธานพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐวรการออกแบบให้มีลักษณะผสมผสานศิลปะแบบประเพณีนิยมและศิลปะแบบตะวันตกเข้าด้วยกันจึงมีพุทธลักษณะคล้ายสามัญชนนอกจากนี้บริเวณฐานชุกชีมีลักษณะเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนแบบโบสถ์และฝาผนังโบสถ์ด้านหน้าของพระประธานประดับพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่5ประดับด้วยกระจกสีสวยงามนับเป็นวัดไทยแห่งเดียวในประเทศที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมแนวยุโรปวันนี้เวลา 15:51 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปวัดบางแพรกตำบลบางรักใหญ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีในการถวายผ้าพระกฐินประจำปี2561ซึ่งวัดและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสืบสานพุทธประเพณีและนำรายได้ทำนุบำรุงวัดวัดบางแพรกเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายประมาณพุทธศักราช2240เดิมชื่อวัดละครธรรมหลังเสียกรุงวัดบางแพรกจึงเป็นวัดร้างจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เริ่มมีชาวบ้านไปอาศัยอยู่เป็นชุมชนบางแพรกมีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาชาวบ้านจึงช่วยกันดูแลบูรณะศาสนสถานสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดเรื่อยมาแต่เนื่องจากวัดตั้งอยู่ริมคลองบางแพรกมีผู้เรียกชื่อวัดตามชื่อคลองในเวลาต่อมาจึงเรียกกันทั่วไปว่าวัดบางแพรกในปี2550ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาปัจจุบันมีพระครูเกษมธีรคุณเป็นเจ้าอาวาสวันนี้เวลา 13:30 น.ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายพงพานุเสวตรุณปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่46เจียงไฮเกมซึ่งจะจัดระหว่างวันที่18ถึง28พฤศจิกายน2561และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่36น้ำกกเกมซึ่งจะจัดระหว่างวันที่18ถึง22มกราคม2562รับไฟพระฤกษ์เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวที่จังหวัดเชียงราย
วันนี้นางแจ่มจิตภูลสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้รับเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีไปยังโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีเพื่อใช้เป็นรางวัลในกิจกรรมการแข่งขันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เดินวิ่งการกุศลครั้งที่2 4สมานเดินวิ่งวิถีไทยเพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศณสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลในครั้งนี้เป็นการนัดรวมพลังคนไทยก้าวพร้อมกัน4ภาคจัดพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่25พฤศจิกายน2561แบ่งการแข่งขันออกเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรครึ่งเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ5กิโลเมตรและเดินวิ่งสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง2กิโลเมตรโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปสมทบช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โรงพยาบาล101และโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ